初来乍到，慈济大学七位同学身份转换是华语实习教师。ในปัจจุบันในการศึกษาของไทยเราเนี่ยในเรื่องของหลากหลายของวัฒนธรรมหลากหลายของภาษาก็มีผลต่อการศึกษาของเยาวชนเพื่อที่จะก้าวไปสู่การมีอาชีพ没经验就用热情和创新补强，走动式教学一下子就拉近距离。我的宿舍很远，很远。可能年纪的关系，所以我们会跟他比较，合得来。我觉得比起在台上教他们，在底下就是小桌小桌这样念，会比较好。อันดับแรกเลยก็ฝึกด้านการฟังละหนึ่งอันดับที่สองก็คือนักเรียนก็บางส่วนก็อยากคุยก็ฝึกทักษะการพูดอะไรเงี้ยก็ดีกว่าที่เขาจะมาคุยกับเราซึ่งที่เป็นคนไทย周末学校放假时，慈大生卸下实习老师的角色，穿梭陋巷，访问贫苦。要不要看到自己没有的，要看到自己有的。当你看到别人什么都没有的时候，你会觉得自己很幸福。这个夏天南向之旅，新的收获满行囊。戴新闻泰国报道。